กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของศรัทธาพยาตาชีวิตนะครับวันนี้เนี่ยมาพูดคุยกันถึงเทพพระศุกร์นี่องค์นี้เลยนะครับอันนี้สวยสุดตอนนี้นี่เทพพระศุกร์สวยสุดอันนี้สวยสุดอ้าวสวยจริงโอ้โหเรานะสวยจริงสวยจริงเทพพระศุกร์อันนี้นะครับปรากฏในเน็ตน้อยเพราะว่าเราไม่ได้ให้เป็นลิขสิทธิ์ของเขานะครับอันนี้นะฮะสวยงามภาพอยู่กับเรานะฮะสวยงามมากๆเลยเทพพระศุกร์นะครับเทพพระศุกร์เนี่ยเป็นเทพจะเรียกว่าอะไรล้านลาประมาณนี้ความสุขมีชื่อตรงตัวเลยคือถ้าแทนของทางฝรั่งเขาจะเป็นวีนัสเทพวีนัสนะครับแล้วก็เป็นเทพที่เกี่ยวกับความสุขความรักนะครับอะไรที่เป็นเรื่องดีๆนะฮะแนวๆนี้ความบันเทิงนะอะไรก็แล้วแต่งามนะครับความสวยความน่ารักบันเทิงหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาบอกว่าก็คือเทพพระศุกร์นั่นแหละก็คือถึงบอกว่าจะถ่ายเรื่องของความรักให้ดูดาวศุกร์แล้วมันเป็นยังไงนะมาดูกันซิว่าเอ๊ะดวงชะตาของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคราวนี้เทพพระศุกร์เป็นยังไงเทพพระศุกร์เข้ากับใครได้เทพพระศุกร์เนี่ยควรจะต้องมีอะไรมาช่วยเหลือกันอ่ะจัดผู้ครับจัดได้เลยโอเคครับเมื่อกี้เราเห็นรูปร่างนะครับหน้าตาของเทพพระศุกร์แล้วสังเกตอย่างหนึ่งว่าพระศุกร์เนี่ยนะฮะผิวพรรณนะครับสวยงามนะครับมีน้ำมีนวลนะครับแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยนะครับเขาจะมีคำนิยามว่าโภคกระซับให้ทายดาวพระศุกร์นะครับพระศุกร์ท่านเนี่ยท่านจะทรงนะครับทรงโคนะครับแล้วกำลังของพระศุกร์เนี่ยก็คือกำลัง21เป็นดาวศุกร์พระเคราะห์นะครับหรือดาวเกี่ยวกับความสวยความสง่างามคนที่เกิดวันจันทร์หรือคนที่เกิดวันศุกร์นะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยถ้าผิวพรรณไม่ดีหน้าตาไม่ดีเนี่ยต้องรีบนะครับไปฉีดโบท็อกซ์หรือฟิลเลอร์โดยทันทีนะครับนะผิวสวยผิวเก๋นะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนผิวขาวไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะฮะผิวขาวเนี่ยอาจจะผิวแบบขาวซิดนะไม่มีน้ำมีนวลก็ได้นะครับผิวสองสีอาจจะเป็นสีผิวน้ำผึ้งก็สวยงามได้เพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยต้องรูปร่างหน้าตาดีนะครับแต่คำว่าหน้าตาดีรูปร่างแบบนี้เนี่ยมันไม่จำกัดนะตอนนี้เนี่ยหนึ่งรายการนะครับที่อยู่ในช่องน้อยสีนะก็เอาคนอ้วนหรือมีเจ้าเนื้อเนี่ย30คนเนี่ยเห็นไหมครับครับมาอยู่ในโพเดียมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อจำกัดของความสวยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่านะต้องผอมเพียวอย่างเดียวนะแล้วจะบอกว่านี่แหละสวยผมเคยดูนะครับงานวิจัยนะครับของฝรั่งนะความสวยรูปร่างของแต่ละคนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคนอเมริกาก็จะชอบผู้หญิงผู้ชายรูปร่างประมาณนี้นะครับคนจีนนะถ้าคิดว่าอเมริกาชอบแบบเจ้าเนื้อจะเนื้อแล้วคนจีนนี่ผอมเลยผอมมากนะแทบจะหนังติดกระดูกเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นแปลว่าความสวยเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของประเทศนั้นๆภูมิภาคนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่ามันไม่มีข้อจำกัดความนะว่าสวยแต่ขอให้ดูดีในสายตาของคนรอบข้างแล้วกันทั้งดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับจิตใจแล้วก็เมื่อจิตใจดีแล้วปุ๊บภายนอกรอบข้างก็จะดีตามไปด้วยนะครับนะข้างนอกเนี่ยมันทำกันได้ท่านผู้ชมแต่ข้างในจิตใจเนี่ยมันทำกันไม่ได้นะมันต้องระลึกนึกถึงนะครับและต้องคิดไต่ตรองด้วยตัวของตัวเองนะครับในมุมของโหราศาสตร์เนี่ยที่อาจารย์บอกแล้วว่าโภคกระซับให้ทายสุขพระสุขนี่ทรงบัวนะถ้าเราพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราลองวิเคราะห์ในศาสตร์อื่นล่ะอย่างไพ่ทาลอตเนี่ยนะครับเขาถือว่านะฮะโคเนี่ยเปรียบเสมือนประเทศอินเดียนะโคเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์เกี่ยวกับเกษตรกรรมหรือเงินทองทองไพ่ทาลอตเนี่ยสื่อว่าโคเนี่ยเป็นไพ่เหรียญนะเพนทาคอนนะไพ่คอยนะสื่อถึงเงินทองทองเพราะฉะนั้นแปลว่านะในศาสตร์ของไพ่ทาลอตเขาก็สื่อแบบนี้นะส่วนในเรื่องเกี่ยวข้องของคนไทยดาวศุกร์ก็สื่อถึงในเรื่องเกี่ยวกับเงินตรานะใครนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับหนึ่งความสวยความงามนะโภคกระซับให้ทายดาวศุกร์ความสวยความงามเนี่ยถ้าคุณทำอยู่ดีบูชาพระศุกร์ดีไหมดีมากๆอาจารย์เล่นหุ้นโอ้โหอย่างเงี้ยดีมากลงทัว
ต่อดวงของคุณอย่างมากที่สุดนะครับเล่นหุ้นสถาบันการเงินการทองเนี่ยมีโอกาสเนี่ยลองดูนะครับดาวพฤหัสเนี่ยถ้าเราสื่อถึงนะฮะเกี่ยวกับงานอย่างอื่นล่ะนอกจากไอ้ตัวเลขบัญชีธนาคารแล้วเนี่ยดาวศุกร์สื่อถึงอาหารการกินในเมื่อโหราศาสตร์บอกว่าโภคทรัพย์นะให้ทายดาวศุกร์นะมีเงินมีทองนะครับก็จะเอาเงินไปซื้อนะอาหารการกินของอุปโภคบริโภคและดีแต่ถ้าใครทำงานเกี่ยวกับอาหารไอ้อย่างเงี้ยตรงตามดวงของคนที่เกิดวันศุกร์2คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนอกจากอาหารการกินแล้วเนี่ยยังเหมาะสมนะครับเกี่ยวกับความสวยความงามนะอันนี้ตรงตัวเลยแปลว่าถ้าใครนะครับทำเกี่ยวกับความสวยความงามเช่นร้านเสริมสวยโอ้ยดูดีทำให้คนสวยงามดีมากร้านตัดขนสัตว์นะตัดน้องหมาน้องแมวเนี่ยไอ้ยิ่งอย่างนี้ก็เสริมสวยเหมือนกันถ้าอาจารย์เปิดร้านนะล้างรถนะดีไหม ดีทำให้รถสวยนะฮะอาจารย์เราทำประดับยนต์ได้ไหมได้นะไปเปลี่ยนล้อหมกล้อแม็กอะไรแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าข้อจำกัดความเนี่ยนะของความว่าสวยงามเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับมากกว่าเดิมมากกว่าว่าอาจจะต้องเป็นช่างตัดผมนะช่างตัดเสื้อผ้านะครับมันสามารถที่จะกลายเป็นเรื่องอื่นก็ได้คนสัตว์สิ่งของถ้าคุณมีโอกาสเนี่ยไปคุกคีนะครับทำอาชีพพวกนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับนิสัยใจคอของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรทำอาหารนะกินเก่งนะมีความสุขในเรื่องเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคและสังเกตดูผมเคยสังเกตนะคนที่นะชอบถ่ายอาหารเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนเลยมีมือถือปุ๊บ Instagram นะอย่างแรกก่อนฉันไปกินอะไรมาฉันไปไหนมาต้องรู้ก่อนแหละอาหารการกินเป็นไงดีแอปเพื่อตกแต่งอาหารโดยเฉพาะอะไรแบบนี้เป็นต้นคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยชอบที่สุดเลยในเรื่องเกี่ยวกับการนะถ่ายนะถ่ายเซลฟี่ตัวเองนะโอ้ยแหมดูดีเหลือเกินถ้าตัวเองไม่ดีนี่ลบคางนิดนึงนะลบจากแอปได้เลยทันทีนะถ่ายอาหารวันนี้ไปกินอะไรมาเนี่ยงั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่างคนทั้ง8วันนะนมวันพุธกลางคืนด้วยเนี่ยคนวันศุกร์เนี่ยชอบนะสนเสเฮฮาปาจินโกะในเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินมีความสุขความสำราญนะในเรื่องเกี่ยวกับเงินนะการใช้เงินทองในเรื่องของการกินการอยู่อย่างนี้เป็นต้นเป็นพื้นฐานดวงของคุณเลยนะครับเอาล่ะถ้าว่าด้วยพื้นฐานดวงเนี่ยเกี่ยวกับความรักนะคนวันศุกร์เนี่ยนะมีเสน่ห์นะหน้าตาก็ดูดีนะครับมีชาติตระกูลในระดับหนึ่งใจอย่างที่จันบอกนะก็แล้วแต่ประเทศแล้วแต่มุมมองของคนว่าแบบไหนที่สวยนะครับแต่ว่ามีเสน่ห์อยู่แล้วนะถ้าใครที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะและไม่สวยเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองนะครับเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีลูกศิษย์เยอะเลยนะตอนนี้ที่เป็นคลินิกนะเดี๋ยวอาจารย์แนะนำไปนะฝากไว้นะในอ้อมอกอ้อนใจอันนี้เพิ่งไปดูผมจุ้ยมาเหมือนกันที่เซ็นทรัลบางนาแล้วก็มีคลินิกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าชาร์เมอร์คลินิกนะแล้วก็มีสาขาห้วยขวางไปใช้บริการได้นะบอกมาจากอาจารย์พูดเดี๋ยวลดเปอร์เซ็นต์ด้วยนะต้องบอกอย่างนี้นะส่วนใครเป็นพี่น้องต่างประเทศนะอยู่อเมริกานะมีโอกาสก็เรียนเชิญนะถ้าที่อเมริกาแพงนะแคนาดาก็ได้ที่ไทยของเราเนี่ยนะวิธีการทางการแพทย์ถูกมากกว่าต่างประเทศแล้วดีด้วยนะครับอ่ะในมุมของโหราศาสตร์เนี่ยนะครับองค์ประกอบของพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยเรามองนะครับพระศุกร์เนี่ยเป็นเทพที่บูชาแล้วดีนะก่อเกิดและเริ่มเกี่ยวข้องกับรายได้ผลประโยชน์ใครไม่มีเงินบูชาพระศุกร์เป็นมงคลกับชีวิตนะครับตรงจุดนี้ถ้าดาวพระศุกร์นะครับโคจรนะเจอกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดีไหมอ่ะเรามาไล่เรียงกันนะครับคนที่เกิดวันศุกร์กับคนที่เกิดวันอาทิตย์ชอบกันมากภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะอาทิตย์กับศุกร์เนี่ยเป็นคู่สมพลนะครับคู่ที่มีพลังนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามทีนะครับที่เกิดวันศุกร์ได้ไปทำการค้าการขายนะครับติดต่อเจรจาภาทีกับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่ที่ดีมากนะทำงานก็ราบรื่นประสบความสำเร็จนะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่มีภาวะของความเป็นผู้นำนะพระศุกร์เนี่ยจะถามว่าเป็นผู้ตามที่ดีได้ไหมก็เป็นผู้ตามที่ดีไ
และก็เป็นตำแหน่งของการส่งเสริมนะครับให้คนที่วันเกิดวันอาทิตย์เนี่ยไปด้วยกันได้แล้วเป็นมุมที่ดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์กับคนที่เกิดวันศุกร์นะจะมองในมุมในเรื่องเกี่ยวกับงานจะมองมุมเรื่องของความรักก็ถือว่าลงตัวไปหมดครับเพราะฉะนั้นใครนะเกิดวันนี้นะครับวันศุกร์ไปเจอกับคนวันอาทิตย์ผมเลยว่าเป็นคู่ที่ดีแน่นอนผมการันตีนะต่อไปนะฮะคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเจอกับคนที่เกิดวันจันทร์นะคนที่เกิดวันจันทร์ก็มีเสน่ห์นะครับคนที่เกิดวันศุกร์นั้นก็มีเสน่ห์นะแต่ว่าในพื้นฐานเนี่ยผมเคยกล่าวไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่อารมณ์เนี่ยขี้น้อยใจนะอีตาพระศุกร์เนี่ยนะก็ขี้น้อยใจระดับนึงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่มาอยู่ใกล้กันปุ๊บเนี่ยก็ต้องระวังนะพ่อแง่แม่งอนนะในพื้นชะตาเดิมของคุณนะครับแต่ถ้าเรามองของบุคลิกภาพในการประสานงาน2คนนี้เนี่ยเป็นมุมที่ดีไหมพระศุกร์นี่พูดเพาะนะพระจันทร์ก็พูดเพาะเธอช่วยหน่อยได้ไหมคุณครับไม่ว่าขอความกรุณานะครับช่วยผมหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวันศุกร์กับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะครับมุมของการสวนเสเฮฮาเนี่ยนะการพูดจาไพเราะอะไรพวกนี้เป็นอะไรที่สนองหูทั้งคนทั้งสองคนตรงนี้ให้สบายใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีความสบายใจซึ่งกันและกันปุ๊บเนี่ยบริบทที่จะนำพาไปสู่เรื่องงานที่ดีก็แฮปปี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าความคิดไปในทิศทางเดียวกันนะครับถ้ามองในมุมเรื่องของความรักเนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเจอกับคนที่เกิดวันจันทร์ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะติดต่อเจจาพาทีความรักแฮปปี้เอนดิ้งนะไปไหนก็ไปด้วยกันนะแล้วพื้นฐานของสองคนนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีภาวะของความโรแมนติกทั้งสองฝ่ายมีความอีโรติกทั้งสองคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้ลูกได้หลานนะพาไปเลยนะสถานที่สวยงามนะภูเก็ตนะพัทยาเบื่อแล้วกรุงเทพไปเลยนะอยู่อเมริกานะอยู่แต่นิวยอร์กอาจารย์เบื่อก็ไปรัฐอื่นบ้างอะไรแบบนี้ไปต้นไปเปลี่ยนบรรยากาศนะรับรองว่าโอ้ยอาจารย์อย่าได้ลูกเหลือเกินนะไม่เกินเนี่ยนะ 2-3 วันเนี่ยกลับมาปุ๊บเนี่ยได้แน่นอนการันตีเลยนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์กับวันจันทร์แต่มันต้องมีแบบบรรยากาศให้คุณนะ2คนนี้เนี่ยมันเป็นบรรยากาศของความโรแมนติกมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยอยากสร้างบรรยากาศเนี่ยนะต้องรีบดำเนินการเลยนะแต่อาจารย์ไม่ค่อยคึกคักเลยอย่าลืมนะหมามุ้ยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมพี่วิทย์ใช้ได้เดี๋ยวรีบเลยใช้ได้เลยนี่ให้ได้อยู่แล้วนะหมดแรงอ่ะเสื่อมอ่ะอาจารย์แก่แล้ว40 50แล้วมันก็ต้องใช้อ่ะต้องใช้แหละกินเข้าไปนะเราไม่มันเป็นเขาเรียกว่ายาทางเลือกมันเป็นแค่ทางเลือกใช่ทางเลือกสมุนไพรใช่ครับผมก็มีโอกาสเนี่ยก็ลองนะสรรหาแล้วก็ติดต่อที่ไหนติดต่อที่ไหนก็ติดต่อที่เรานี่แหละเบอร์อะไรล่ะ0858569592นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการอยู่แล้วด้วยแล้วก็ทดลองมาแล้วกับตัวเราเองนะแต่ทีมงานเองเนี่ยว่าได้ผลดีจริงๆนะครับจึงเอามาให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ใช้กันแล้วก็ในราคาที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นผู้กำหนดด้วยนะครับคือไม่ถึงพันนะถูกมากเลยนะครับก็หมามุ้ยดำนะฮะ690 บาทนะฮะเล็กกิ๊ดไลท์ก็690เหมือนกันคนที่เกิดทุกๆวันแต่อาจารย์หมดแรงไม่ไหวแล้วช่วยไปนะก็มีโอกาสก็นะสอบถามกับพี่วิทย์นะครับที่เบอร์0858569592สอบถามได้เลยสอบถามได้เลยนะครับเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคนอนไม่ค่อยหลับนะครับหลับไม่เต็มตื่นนะเรานอกจากที่แบบว่าคุณมีที่นอนดีๆแล้วเนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวาหรือหมอนอาจารย์เอาขนเป็ดมาเลยเนี่ยขนห่านมาเลยเนี่ยแม่มันก็ยังไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่คุณก็ลองเนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับสมุนไพรไทยนะครับที่สกัดมาจากสารของหมามุ้ยเนี่ยนะลองไปนะครับรับประทานดูนะครับก็จะช่วยให้นะการหลับเนี่ยดีขึ้นเหตุผลนะครับในเรื่องบางคนนะชอบถามอาจารย์อันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะครับของคนมันสุขบางคนเนี่ยชอบถามอาจารย์ว่าอาจารย์หนูฝันอย่างเงี้ยฝันอย่างนั้นฝันอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจารย์ฝันว่างูรัดนะถึงจะเจอคู่หรือเปล่าคนมันสุขเจองูรัดอาจารย์ขอประทานโทษทีคุณเนี่ยนอนไม่พอ
นะนอนไม่หลับนะนอนไม่สนิทนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าทางการแพทย์เขาบอกว่าการที่นอนไม่หลับเนี่ยนะและคุณฝันนั่นแหละคือมีปัญหาทำให้คุณเหนื่อยตื่นมาแล้วเพลียคุณเคยรู้สึกมาอย่างนี้ไหมจอร์ดตกมาจากตึกฝันตกมาจากตึกโอ๊ยฝันว่าบินได้เหนื่อยเหลือเกินนั่นแหละพอคุณตื่นมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้สุขภาพร่างกายของคุณมีปัญหานะแล้วก็เพลียไปตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณฝันแปลว่าให้คาดคะเนไว้เลยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่เกิดวันศุกร์หรือวันต่างๆนะครับนะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธนะครับนะถึงวันพุธกลางคืนเนี่ยแล้วมีปัญหาโรคต่างๆเหล่านี้ลองใช้ผลิตภัณฑ์นะครับของเรานะครับซึ่งมาผลรับรองเนี่ยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็โทรสอบถามเบอร์ขึ้นอีกรอบนึง0858569592สอบถามได้เลยนะครับเลนจิไลเนี่ยคุณทานแล้วคุณจะเห็นผลตั้งแต่มื้อแรกที่คุณทานไปเลยนะครับชัดเจนมากเลยแล้วก็ที่เหลือจะใช้ระยะเวลาสักนิดนึงเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่ผลิตแบบออร์แกนิกนะจากทางธรรมชาติล้วนๆไม่มีสารเคมีจะปนตรงนี้นะเพราะนั้นเนี่ยเป็นของดีที่อยากให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ทดลองใช้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเนี่ยสมุนไพรของไทยช่วยได้นะครับช่วยได้จริงๆนะครับก็ลองดูได้นี่อย่างที่เห็นนี่นี่คือตลับนี่หมามุ้ยใส่อย่างนี้เลยให้เห็นเลยนะฮะนี่ของแท้เลยนี่เม็ดของเขาเลยนะนี่ฮะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมอย่างนี้เรียกว่าจตุคามอะไรนะครับไม่ใช่อันนี้ให้ดูจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะนี่ว่าไอ้หมามุ้ยหน้าตาเป็นยังไงเอาเนี่ยของจริงเลยให้ดูหน้าตาแบบนี้นี่ตอนแรกผมฟังแล้วหมามุ้ยจะคันไหมวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนละอย่างกันคนละอย่างกันนะคือถ้าเป็นของไหนงงไงของอินเดียของอินเดียไม่คันของไทยคันแสดงว่าของไทยนี่ฤทธิ์เยอะนะฤทธิ์เยอะแต่เนี่ยหมามุ้ยอินเดียเม็ดจะใหญ่นะฮะครับตอนนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ปลอมเข้ามาเยอะเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากนะเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยบางทีถ้าไม่มีการรับรองหรือมาจากหน่วยงานที่มันไม่ได้รับมาตรฐานอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้นะครับอาจจะใส่สเตียรอยด์หรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าตรงนี้มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นผู้ผลิตแล้วก็รับรองมาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยโดยตรงนี่เป็นตัวอย่างเมล็ดที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับถั่วแต่มันไม่ใช่ถั่วครับมันเป็นเมล็ดในของหมามุ้ยนะครับแล้วข้างในเนี่ยเป็นแคปซูลนะคืออย่างนี้ท่านผู้ชมที่เห็นนี่ไม่ให้ท่านผู้ชมกินอย่างนี้นะเป็นแคปซูลนะฮะเม็ดอย่างนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บนี่เม็ดอย่างนี้แคปซูลแคปซูลอย่างนี้นะแคปซูลฮะคือสกัดมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นแคปซูลแบบนี้ครับนะครับแล้วก็มีสารสกัดของหมามุ้ยเนี่ยอยู่ในแคปซูลนี้กินง่ายใช่ฮะกินทานง่ายแต่ไม่ใช่ว่าให้ท่านผู้ชมไปคั่วเองเหมือนเมล็ดกาแฟนี่ไม่ใช่นะไม่ต้องฮะเนี่ยแทนทานกันสบายๆง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกินเลยคุณสุภาพสตรีทั้งเม็ดนึงถ้าคุณสุภาพผู้หญิงสักสองเม็ดก่อนนอนนะหลับสบายผมลองกินเลยได้ไหมเนี่ยได้ไม่เป็นไรทานได้เพราะมันไม่มีผลอะไรต่อร่างกายไม่เป็นไรนะไม่เป็นพิษฮะแล้วก็อันนี้คือหลับสบายแล้วก็ถ้าทานในช่วงท้องว่างๆอย่างเงี้ยอาจารย์พูดไม่ได้ทานข้าวท้องว่างทานเนี่ยคือมันจะไปช่วยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของโรคพาร์กินสันครับนะครับก็คือโรคเกี่ยวกับประสาทระบบประสาทอันนี้เขาทดลองมาแล้วนะอันนี้เรื่องจริงๆคือโรคระบบปลายประสาทปลายประสาทโดยตรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของทางเพศนั้นถือว่าได้ผลทางข้างเคียงของคุณสุภาพบุรุษเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณนอนหลับสนิทนอนหลับลึกพักผ่อนเต็มที่สุขภาพร่างกายมันจะดีปรับร่างกายขึ้นมาเองนะครับโดยเฉพาะระบบปลายประสาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันตัวนี้จะช่วยได้เยอะครับนะแล้วก็คนที่ยังไม่เป็นเนี่ยอันนี้ทานไปเนี่ยจะช่วยป้องกันไปในตัวเลยนะครับทานไปเรื่อยๆต่อเนื่องเนี่ยนะหลับสบายสุขภาพก็ดีปลายประสาทก็เยี่ยมเดี๋ยวพอจบรายการเสร็จผมจะไปนอนเลยครับพี่วิทย์ครับอย่าเลยไม่ต้องกินข้าวนะให้ดูกันตรงนี้นะอันนี้มาจากธรรมชาติจริงนะครับกินแล้วสบายกินได้เลยจริงๆไม่มีปัญหานะครับอาจารย์กินยากหรือเปล่าไม่ยากเป็นแคปซูลนะผมกินให้ดูละนะครับผมเนี่ยนะมันเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไม่จบกันต่อไปเราจะไปดูคนที่เกิดวันศุกร์เจอกับคนที่เกิดวันอังคารครับเป็นยังไงบ้างอันนี้คู่เขาเป็นคู่มิตรกันเลยคู่มิตรกันนะศุกร์ปากหวานอังคารรับเอานะครับนะในหลักของโหราศาสตร์ไทยเพราะฉะนั้นสองคนนี้จ๊ะเอกกันปุ๊บนะชื่นมื่นนะคนวันจันทร์นี่ต้องสร้างบรรยากาศกับคนวันศุกร์เวลาโชกคุมกันแต่คนวันอังคารไม่ต้องเลยนะมันเป็นเองใส่เลยนะแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าใครที่นะครับเกิดวันศุกร์ทำงานกับคนที่เกิดวันอังคารแปลว่าโอ้โหนะมันมีความมุ่งมั่นไงมันมีแรงผลักดันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสองคนนี้จะเอ๋กันปุ๊บเจอกันปุ๊บเนี่ยชีวิตในเรื่องของการงานจะพุ่งพวดแล้วไปอย่างรวดเร็ว คิดปุ๊บนะทำปั๊บคิดปุ๊บทำปั๊บอย่างนี้ไม่มีมุมของการ
รีรอผมใช้คำนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์กับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยจะเอกันปะกันปุ๊บเนี่ยอย่างไรก็ตามทีเนี่ยเรื่องกิจการการงานไปได้ด้วยดีนะพระศุกร์เนี่ยจะกล่อมเกลาให้พระอังคารพระอังคารเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์คนเกิดวันอังคารเนี่ยเป็นคนที่ดุดันแต่พอเจอพระศุกร์เนี่ยก็จะซอฟๆลงนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้วที่ทำให้เกิดภาวะของความบาลานซ์ซึ่งกันและกันตรงจุดนี้นะคนที่เกิดวันศุกร์เจอกับวันอังคารถ้าทายเรื่องของความรักอย่างที่ผมบอกอะนะโอ้โหคึกคักนะนะเรื่องของความรักนะมันมีมุมของแอคเวนเจอร์คือพระศุกร์เนี่ยก็ชอบพาคนเนี่ยไปชอบกินนู่นกินนี่กินนั่นนึกออกไหมครับแต่อาจจะพาพระอังคารไปกินตับด้วยเนี่ยชอบกันเหลือเกินนะประมาณนี้เลยนะพระอังคารก็ชอบกินตับเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลาสองคนนี้ปะกันเจอกันมันเหมือนกับมีแรงดึงดูดนะเข้ามาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนนี้เนี่ยเฮฮาปาจิงโกะนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตคู่ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าจะมากหรือจะน้อยอันนั้นก็ต้องไปตรวจดวงชะตาชีพเป็นการส่วนตัวนะครับใครที่อยากที่จะรู้ดวงเป็นการส่วนตัวกับผมก็โทรสอบถามได้เลย0868858087นะครับหรือดอกจาน4951125นะครับระยะทางไกลไม่มีปัญหานะบางคนสงสัยว่าเอ๊ะดูอาจารย์ครับอยู่เชียงใหม่มาดูได้ไหมผมไม่ต้องมาดูง่ายๆโทรติดต่อสอบถามได้เลยหรือดอกจันก็ได้ที่ทางแก้หรือโทรนัดโดยตรงเนี่ยแล้วเดี๋ยวพูดคุยกันใน Facebook ก็ยังได้นะครับมากมายเลยหรือเป็นเพื่อนๆอาจารย์ผู้ได้ใน Facebook เหมือนกันก็พิมพ์แค่อาจารย์ผู้โฆษสารก็ได้แล้วใช่ไหมฮะก็สามารถที่เป็นผู้เป็นเพื่อนกันได้แล้วหรือจะเป็นของผมเองนะก็พิมพ์ได้เลยวิทย์รัตนโกสินทร์มันก็สามารถจะขึ้นกันเป็นเพื่อนกันใน Facebook ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะแต่ถ้าอยากโทรสอบถามเรื่องของดวงชะตาสดๆแบบเจาะลึกนะครับโทรได้เลยข้างล่าง0868858087นะฮะเบอร์ของอาจารย์ผู้นี่โทรสอบถามได้เลยเหมือนกันนะครับก็ถ้าในรายการก็โทรใต้ตามเบอร์029423319ตรงนี้นะครับอ้าวคนที่อยากฝากดวงก็ฝากเข้ามาได้เรื่อยๆนี่มาหลายคนแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะได้ดูให้นะครับครับมาถึงตอนนี้แล้วก็ต้องเป็นศุกร์กับพุธศุกร์กับพุธโหราศาสตร์ไทยนะครับก็มีคำนิยามว่าพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารถ้าคิดว่าพระอังคารเสพสมเยอะแล้วเนี่ยนะพุทธศุกร์นี่แสบสันแบบสุดๆเลยนะครับเพราะคุณดาวศุกร์มันเป็นโลกิยะอะคุณเนอะใช่ครับนะไม่ใช่เขาหมายคือจิตใจเนี่ยมันมีโลกิยะของกิเลสนะเยอะหน่อยแต่ว่าเป็นดาวสุภเคราะห์นะสุภเคราะห์คือดาวดีดาวแห่งความเจริญก็น่าเป็นดาวแห่งความสุขแต่โลกิยะในเรื่องเกี่ยวกับการกินการอยู่การใช้อย่างเงี้ยนะสิ่งของก็ต้องดูดีมีอะไรที่แบบว่าเป็นผู้นำน่ะแฟชั่นนะครับซึ่งพอมาเจอกับคนที่เกิดวันพุธนะฮะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะดาวพุธเนี่ยก็เป็นดาวเฮฮาปาจิงโกะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสองคนนี้ถ้าทำงานร่วมกันนะครับไม่ลงเหวนะมีแต่ว่ามีมุมความเจริญก้าวหน้าภาษาโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งของคู่ธาตุเขาเรียกคู่ที่เกื้อกูลกันคนที่เกิดวันศุกร์ก็เกื้อกูลต่อคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธนั้นก็เกื้อกูลต่อคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำงานกิจการการค้าการขายอะไรก็ตามทีไปอย่างก้าวกระโดดไปแล้วดีเป็นผู้ที่มีความคิดที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ถ้าเรามองเกี่ยวกับความรักนะครับพุธศุกร์อีกคู่จะดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารมาสมสารรู้ไหมเอ่ยนะต้องฟังเพลงพี่เสกนะสมสารนะฮะตอนนี้พี่เสกกำลังเปิดนะแข่งกันในร้านแบบมินิมาร์ทอยู่ใช่นะแข่งไปของโลโซเลยนะครับงั้นพื้นฐานดวงของโหราศาสตร์เนี่ยนะครับมุมเนี่ยของพุธศุกร์เนี่ยมันเป็นอาร์ตอาร์ตหน่อยนะความรักแบบอาร์ตอาร์ตกันนิดนึงทั้งสองคนนี้แต่ว่ามันเป็นความรักแบบฉาบฉวยด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าการที่สองคนนี้มาจะเอกกันต้องมีความหนักแน่นให้มากๆเพราะว่าต่างคนต่างมีโอกาสเผลอใจนะไปชอบไปรักกับคนอื่นนอกจากแฟนตัวเองได้มีโอกาสเผลอไงนะ เผลอนี่เพลงอีกแล้วเนี่ยเข้าเพลงแล้วเบอร์เกอรี่มิวสิกโคตรเก่าเลยนะนะองค์ประกอบของพื้นฐานดวงมีโอกาสเผลอนะได้เพราะฉันเนี่ยต้องรีบกู้กลับเร็วไอ้ช่วงแต่งงานก็รักกันน่ะแต่พอปลายช่วงโปรโมชั่นสักปีหนึ่ง2ปี3ปีเอาละเอ๊ะเอ๊ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นจริงๆนะพี่วิทย์ผมดูดวงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้ยินว่าผู้หญิงเนี่ยครับคุยกับผมอะมากที่สุด
มากกว่าผู้ชายประมาณสัก 70% 70-80% เนี่ยเป็นผู้หญิงโทรมาครับอีก 20-30% เนี่ยเป็นผู้ชาย คุยกับผมนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์แบบง่ายๆที่เรารู้กันถึงไม่ต้องเป็นหมอดูก็รู้ว่า อาจารย์ผัวหนูนอกใจจะมีอยู่แถวๆนี้แหละนอกใจ อะไรแบบเนี้ยในตอนนี้แต่ตอนนี้นะมันมีช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีอาจารย์หนูมีผัวแล้วมีสามีแล้วแต่หนูอ่ะคบอีกคนนึงค่ะเอาเองเอาแล้วแหละมันเริ่มมีพุทธสุขอีกคู่จะดูเบาเนี่ยมักมัวเมาเสพสมจนสมตาแล้วเนี่ยคือหมายถึงว่ามันจะขึ้นอยู่กับในชะตาใครด้วยนะคือบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องเกิดวันศุกร์เนี่ยแต่ในชะตาคนอื่นเขามีดาวกับดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในดวงอ่ะ12ราศีในนักษัตริย์เนี่ยนะมันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันทำให้มีโอกาสนอกลู่นอกทางได้บางคนสามีอาจารย์เร็วๆนี้เองนะเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยครับแฟนหนูเนี่ยไม่ค่อยสู้ซ่าเลยค่ะอาจารย์อ๋ออยู่บ้านจริงๆนะกลับบ้านอยู่บ้านแต่ไม่ค่อยทำกันบ้านหนูชอบผู้ชายคนนี้ค่ะอาจารย์เอาเวเลยเวแล้วไม่ล่ะงานเข้าหมอดูแล้วนะเราจะได้เขาไหมคะหนูอยากได้เขามากค่ะแก้ขัดค่ะอาจารย์เวรกรรมแล้วนะเพราะฉะนั้นแปลว่าโลกมันเปลี่ยนไปอ่ะพี่วิทย์ใช่เราก็ต้องบอกไม่ได้นะมันผิดศีลนะถ้าคุณอยากจะได้กับเขาคุณก็คงจะต้องเลิกกับไอ้ตาคนนี้ก่อนละกันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าผมกำลังสื่อความหมายว่าไอ้พุทธศุกร์เนี่ยนะนี่พูดถึงคนศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์กับคนวันพุธก็เป็นแบบระดับนึงแต่อาจจะไม่เป็นแบบนี้ทั้งหมดแต่ก็ต้องคนอื่นเช่นคนเกิดวันอังคารเกิดวันจันทร์วันอื่นวันอาทิตย์อาจจะมีดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ในชะตาเดิมอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้ได้ก็ต้องระวังไว้นะครับอ่ะนี่คือคร่าวๆต่อไปคนที่เกิดวันศุกร์เจอกับคนที่เกิดวันพฤหัสพฤหัสบดีนะครับปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายทฤษฎีเจอกับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นคู่ที่เกื้อกูลกันนะทั้งเรื่องเกี่ยวข้องของความคิดวิจารณญาณนะครับทำมาหากินนะครับก็ดีนะคนนึงเป็นที่ปรึกษาทางความคิดอีกคนนึงเนี่ยก็ช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องเกี่ยวกับการทองเพราะฉันแปลว่าใครทำธุรกิจกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีมีแนวโน้มที่ไปด้วยกันได้และไปได้ดีเลยทีเดียวเชียวตรงนี้อาจารย์การันตีนะครับครับส่วนคนที่เกิดวันศุกร์เจอพฤหัสบดีถ้าทายเรื่องของความรักก็โอเคนะครับก็เป็นคู่ที่เกื้อกูลกันได้นะก็ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับต่อไปอย่ารวดเร็วคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเจอคนที่เกิดวันเสาร์นะโหราศาสตร์ไทยมีคำนิยามว่าศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูทะเลาะกันจุกจิกกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยนิ้นกับฟันเนี่ยภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยคู่กัดกันไม่ชอบพอกันเกลียดกันเพราะฉะนั้นทำงานกับคนวันเสาร์คุณจะมีแต่ภาวะของความกดดันนะถ้าคุณมีเจ้านายเป็นคนวันเสาร์กดดันแน่นอนนะแต่ถ้าคุณได้เป็นหัวหน้านะเจอคนลูกน้องเป็นคนวันเสาร์ไอ้อย่างนี้ก็ต้องเหนื่อยนิดนึงอ่ะนะเพราะว่าต้องปากเปียกปากแฉะนะแล้วลูกน้องมันก็จะแบบว่าแบบสู้เว้ยต้องอย่างงั้นอย่างนี้เรียกร้องนะออกชอบออกกฎออกนอกกฎระเบียบที่คุณตั้งอะไรแบบนี้เขาเรียกทัศนคติบางอย่างไม่ตรงกันนะครับนี่ก็ต้องระวังไว้เนาะส่วนในเรื่องของความรักเหมือนกันนะทะเลาะกันสาววันดีสีวันร้ายนี่คือพื้นฐานดวงของคุณนะครับไปอย่ารวดเร็วคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเจอกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยศุกร์กับพระราหูนะหรือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเขาเรียกว่าพาคุณเนี่ยไปจะเอกับอบายมุขได้นะเธอฉันมีอะไรแนะนำอ่ะอยากทำไหมอ่ะมีโอกาสโดนหลอกไงเดี๋ยวนี้ผมเพิ่งอ่านข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยนะในเรื่องเกี่ยวกับธนาคารอย่างเงี้ยนะลงเว็บไซต์เลยนะสนุกอย่างเงี้ยนะสนุก .com เนี่ยโอ้ธนาคารนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะไปทำอะไรก็ตามทีมันจะมีการพ่วงเก็บเงินระยะยาวเกี่ยวข้องกับประกันชีวิตบางทีเบิกไม่ได้คนเราก็ทำไปแล้วอ่ะทำไงดีอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแปลว่าองค์ประกอบอะไรแบบนี้นะครับพี่วิทย์ครับเราต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นภาวะของการที่ต้องอ่านรายละเอียดให้รอบคอบว่าสัญญามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงถ้าคุณคิดจะทำอะไรกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพุธกลางคืนนี่คือคนเลวไม่ใช่ไม่ใช่นะแต่ว่าการจะเอกันเนี่ยมันมีภาวะของการ
รูปของมัวเมาหรือไปในมุมที่เดินทางผิดอ่ะบางอย่างเป็นต้นนะครับนี่ก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะแล้วคู่แข่งกัน2คนเนี้ยคู่แข่งกันนะส่วนคนที่เกิดวันศุกร์เจอกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนถ้าทายถึงความรักเราจะเน้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับโลกียะนะมีความเสพสำราญนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับโลกียะในเรื่องเกี่ยวข้องกับพูดตรงๆก็คือเซ็กตัณหาราคะดีแต่ถามว่าถ้าเรามองกับคนที่เป็นแฟนกันอยู่เนี่ยจะคิดที่จะคบกันและแต่งงานเนี่ยอาจจะต้องดูแลกันเป็นพิเศษอันนั้นจะต้องไปดูในพื้นชะตาเดิมว่าเป็นยังไงบ้างมากหรือน้อยหรือมีจุดไหนที่ดีจุดไหนที่เสียก็ต้องว่ากันนะครับอ่ะนี่คือรวมๆทั้งหมดของคนที่เกิดวันศุกร์นั่นเองนะครับคราวนี้คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยก็บอกแล้วว่าถ้าทายพวกทรัพย์สมบัติอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งบันเทิงเริงรมย์ล้านลาต่างๆเนี่ยวันศุกร์ทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเขาบอกให้หาอะไรใช้ดีก็แนะนำว่านี่ฮะก็ให้ใช้เป็นพระทรงเครื่องนะฮะคือพระที่ประดับประดาสวยๆงามๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเนี่ยแบบนี้ทรงเครื่องอลังการอย่างนี้นะคือวันศุกร์ที่บูชาใช้อย่างนี้หรือถ้าบอกไม่ใช่อย่างนี้ให้ลองหาแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะนี่สององค์เนี่ยคือพระที่มีการประดับประดาหรือว่าพระทรงเครื่องอย่างเทวดาอย่างเงี้ยใส่เสื้อขนนกนะมีอุบะมีอะไรบางอย่างมีจีวรเพชรอะไรประมาณนี้ครับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยหาพระประเภทนี้ใส่ติดตัวนะจะเสริมนะบารมีบารมีเนี่ยให้ดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับอาจารย์แล้วหาไม่ได้อะที่อื่นอะจะหาได้ที่ไหนยังไม่หมดครับอ๋อยังมีอีกเหรอมีแล้วคนเกิดวันศุกร์เนี่ยนะนอกจากจะเป็นพระที่เป็นพระประเภทพระทรงเครื่องแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีประเภทเครื่องรางที่คุณจะต้องใช้นะฮะคือเสริมนะฮะเพราะว่าศุกร์นี่นะบางทีเนี่ยจะต้องไปผจญกับสิ่งลานพลาน้อยต่างๆมากมายไปเจอกับคุณคนนู้นคนนี้นะคือมันเป็นในทางถ้าบอกว่าโลกีเนี่ยมันก็เป็นไปในทางเสี่ยงนะท่านผู้นะต้องไปเจอนู่นเจอนี่นะสิงสาราสัตว์ต่างๆมากมายนะเครื่องรางควรจะพกไว้สักชิ้นหนึ่งเป็นเครื่องรางที่ทำจากธรรมชาติหรือมาจากธรรมชาติอย่างเช่นเขี้ยวงากระลาเขานะไม้แกะอย่างเงี้ยนะใช้ได้เลยแบบไหนก็ได้แล้วแต่ตามที่คุณปรารถนาพกเครื่องรางสักชิ้นหนึ่งติดตัวเนี่ยผมก็มีพกอยู่นะและนี่ก็คือเครื่องรางที่ผมพกอยู่นะวันนี้เอามาเป็นเขี้ยวจระเข้อย่างเงี้ยเป็นต้นเอาให้อาจารย์ผู้ได้ชมกันแล้วก็มีสันนิกาที่เป็นตัวแหลมๆเนี่ยสันนิกานะแล้วก็ประหลัดขีดอย่างเงี้ย คืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยติดตัวไว้สักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องรางประจำตัวของคุณนะฮะหรือจะพกเป็นกุมารทองก็ได้นะฮะเครื่องรางคืออะไรก็ได้แล้วแต่นะที่ไม่ได้ผ่านความร้อนแล้วเป็นมีความเรียกว่าธนสิทธิ์ในตัวของเขาเนี่ยคุณสามารถที่จะใส่ติดตัวได้เหมาะกับคนที่เกิดวันศุกร์อย่างแน่นอนนะครับมีพระทรงเครื่องนี่ห้ามขาดเลยคือถ้าพระไม่ส่งเครื่องตลับของคุณก็ต้องทำอลังการนึกออกไหมอาจารย์แต่พวกคือทำยังไงก็ได้ให้สวยๆให้มันดูดีคือมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าบอกความเป็นตัวตนของคนที่เกิดวันศุกร์ครับแล้วนอกจากจะบอกตัวตนแล้วเนี่ยมันเป็นการเสริมนะทางด้านราศีเสริมทางด้านบารมีให้กับคนที่เกิดวันศุกร์ด้วยต่างหากครับผมนะครับไม่ธรรมดาเลยตอนนี้นะอ้าวให้จะได้ก็จะได้ทราบกันตรงนี้ถ้าหาไม่ได้นะครับโทรสอบถามได้เลย0858569592ครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นด้วยว่าหลายๆอย่างนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมากมายทีเดียวตรงนี้นะฮะอ่ะต่อไปถึงตรงนี้แล้วนะครับเวลาต้องพักสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะเรามาตอบปัญหาเรื่องดวงที่เขาฝากกันมาอ๋อไม่ได้นะอ่ะหรือไงตอบดวงไปเลยด้วยกันการพูดนะตอบเรื่องดวงไปเลยนะครับคุณเจี๊ยบนะ25กุมภา19นะ19 25กุมภา19 6โมงเช้าดวงความรักเป็นอย่างไรบ้างคะคุณเจี๊ยบนะวันที่25เดือนกุมภาพันธ์นะปี2519ครับเดี๋ยวเรา19ผมขอจับไพ่เลยแล้วกันนะปี19 19คนที่ปีถอดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่พูดลองดูนิดนึงปี19นะถ้า19นี่จะเป็นปีมะโรงใช่ไหมอันนี้เกิดกุมภาน่าจะเป็นปีเถาะสิอย่างนี้ครับนะเป็นปีเถาะนะครับเป็นปีเถาะนะครับสอบถามอะไรนะฮะเรื่องของความรักความรักเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหแต่นี่นะความรักนะครับนะครับผมเปิดไพ่ให้นะครับเปิดไพ่เลยอันนี้เราเล่นอันนี้อย่างนี้เลยนะเล่นอย่างนี้แล้วครับเล่นอย่างนี้เลยง่ายความรักเป็นอย่างไรบ้างทะลวงมากนะฮะทะลวงนะฮะไม่เป็นไรหนึ่งเหรียญมีไพ่6คาถา8คาถาแล้วก็ไพ่1เหรียญนะครับชีวิตของคุณในห่วงระยะเวลานี้นะครับเป็นดวงของความรักสังเกตอย่างหนึ่งชีวิตเวลาเราดูไพ่ทาร์ลอตเนี่ยเหมือนผมสอนนะก็คือต้องดูที่ไพ่ถ้วยก่อน
ซึ่งตอนนี้ไพ่ถ้วยมีไหมไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยเป็นไพ่ตระกูลคาถาเหมือนเลย6คาถา8คาถา1เหรียญคุณจงเอาจิตวิญญาณนะครับของชีวิตของคุณเนี่ยไปอยู่อะไรเรื่องของการงานดีที่สุดเลยแต่ถามว่าตอนนี้คุณไม่ถามไงว่าความรับเป็นยังไงแบบในมุมไหนถ้าคุณขึ้นคานอยู่นะพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยก็จะเจอนะครับคนที่เข้ามาจากเรื่องของการงานนะครับแล้วก็ถ้าไม่เจอจากการงานแปลว่าเจอจากคนทางไกลทางไกลแปลว่าอาจารย์อยู่กรุงเทพไปเจอเชียงใหม่เหรอมันต้องขนาดนั้นหรอคุณนะคือบางคนนะเจอกันใน Facebook เออในนี้ไม่มีโปรแกรมนะจับคู่นะชีวิตนะในโปรแกรมของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เยอะแยะมากมายไว้มันมีโอกาสเจอจากคู่ทางไกลกันนะไม่ได้เจอกันมาก่อนก็ได้แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่เข้ามาในพื้นฐานณขณะนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีไหมตอบว่าดีนะครับเพราะว่ามีไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักนะแต่สมมติว่าถ้าตอนนี้คุณนั้นเป็นคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วนะครับคุณสมควรที่จะชวนคู่หรือแฟนคุณเนี่ยทำมาหากินหรือทำเปิดธุรกิจอะไรเนี่ยร่วมกันเนี่ยจะเป็นการดีนะเพราะว่าถ้าเอาเรื่องของความรับเพียวๆมาว่ากันก็ไม่ได้แย่แต่ถ้าคุณมีอะไรเสริมเติมแต่งในเรื่องเกี่ยวกับงานเนี่ยเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นอะไรเนี่ยที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมตรงนี้อาจารย์การันตีนะครับเออเนี่ยก็ลองไปทำดูนะเออนะลองดูได้นะลองครับผมลองดูได้นะครับตรงนี้นะฮะก็ลองดูแล้วกันคือจริงตอนนี้เนี่ยอย่าไปมุ่งในเรื่องของอย่างอื่นให้ไปเน้นเรื่องของงานเป็นหลักใช่แต่ช่วยแล้วเดี๋ยวมันจะโยงไปเองตรงนั้นนะครับครับถือว่าเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับคราวนี้อ่ะมีคุณต่อมานะช่วงนี้เรื่องที่ต้องระวังใหม่ครับคุณปรินเกิดวันที่4ตุลาปี33ระวังใหม่ครับระวังใหม่ครับช่วงนี้ระวังเรื่องอะไรเร็วไหมเร็วกว่าดูโหราศาสตร์อีกนะคือถ้าทาโร่จะเป็นอย่างนี้เร็วเลยอันนี้ลองว่างวันนี้เป็นทาโร่เกือบทั้งนั้นนะลองดูนะใบแรกนะครับได้ไพ่5เหรียญครั้งที่2เนี่ยได้ไพ่6ดาบแล้วก็ใบสุดท้ายได้ไพ่ควีนถึงคาถานะเดี๋ยวนี้เราต้องใช้เทคโนโลยีกันนิดนึงคาถาบอกระวังไหมระวังครับระวังเลยระวังครับระวังครับระวังเรื่องอะไรมีเลยเออมีเงินเลยเรื่องเงินก่อนอันดับแรกแล้วก็สุขภาพร่างกายพื้นฐานดูในขณะนี้คุณมีเหตุนะที่ต้องเสียเงินไปในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายอย่างมากนะครับเสียกับตัวเองก็ได้อย่างผมเนี่ยครับพอผมหายป่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยหมาผมป่วยทันทีเลยเออนะรถซ่อมทันทีเลยอะไรแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงเนี่ยหลักโหราศาสตร์เนี่ยพอมันมีไพ่5เหรียญตระกูล5ของไพ่ทาโรตไม่ดีหมดนะครับ5ถ้วย5เหรียญ5คาถา5ดาบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีไพ่5เหรียญมาก่อนระดับต้นอันที่2พอคุณมีไพ่6ดาบมาปุ๊บเนี่ย6ดาบสังเกตอย่างนึงว่าจะเป็นคนกำลังแจวเรืออยู่แล้วก็มีคนเห็นไหมครับกำลังคุมผ้าอยู่สื่อถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับอาการหนาวสั่นนะหรือแพ้ภูมิแพ้อากาศอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเมื่อใครที่มีไพ่ห้าเนี่ยประกบกับไพ่หกดาบแปลว่าคุณมีเหตุของการเสียเงินเสียทองแต่เน้นจริงๆคือเน้นสุขภาพร่างกายมากกว่าคุณไม่ป่วยคนอื่นรอบข้างคุณก็เจ็บป่วยอย่างนี้เป็นต้นแต่พอใบสรุปของคุณเนี่ยได้ไพ่อะไรครับราชินีถือคาถาไพ่ใบนี้สื่อถึงนะถึงคุณจะมีปัญหาในช่วงต้นนะแต่ช่วงปลายจะดีขึ้นถ้าเราหาค่าเฉลี่ยครับไพ่มีทั้งหมด3ใบตีซะใบนึงเนี่ย30วันมีทั้งหมดเนี่ย3ใบก็คือ90วันเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงตั้งแต่วันที่เราดูดวงไปเนี่ยนับไปประมาณสัก30วันเนี่ยช่วงเนี้ยจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียเงินเสียทองเยอะครับแต่ถ้าเลยหลังจากวันที่31เป็นต้นไปจะถึงวันที่60นะครับไพ่6ดาบเนี่ยเสถียรภาพเกี่ยวกับปัญหาที่คุณมีมานะครับจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นแล้วหลังจากวันที่61ถึงวันที่90เนี่ยจะดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เลวแล้วก็เลวไปตลอด90วันไม่ใช่แต่ว่าอาจจะมีช่วงติดขัดบ้างนับจากวันนี้ไปแต่จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับผมขอการันตีครับนี่นะครับก็ทายโลกเนี่ยจะเป็นระยะสั้นทายมันก็เยอะเลยมันระยะสั้นไงมันไวคุ้นปากกับผมมากกว่านะเพราะนี่จริงๆแล้วเป็นตัวชำนาญคุณนะใช่ชำนาญคุณมากเลยนะถ้าดูตัวเนี่ยมันเป็นไพ่10ใบใช่มันจะเยอะหน่อยแล้วมันถามได้เป็นเรื่องๆเป็นช็อตแต่ละเรื่องเนี่ยก็ตรงนะที่ผมดูเนี่ยถ้าดูไพ่เนี่ยดูพื้นดวงเดิมนะ10ใบนะครับ
ดูปัจจุบันอีก10ใบหรือ20ใบไปแล้วนะครับสมัยก่อนที่ผมบอกเคยบอกพี่วิทย์ไปสมัยก่อนเนี่ยผมดู40กว่าใบคนนึงเนี่ย2ชั่วโมงแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคนดูก็เหนื่อยคนนั่งฟังก็เหนื่อยจับอะไรไม่ได้เดี๋ยวจับอะไรไม่ได้ก็เลยเรียกว่ายิงเป็นช็อตๆไปเอาช็อตๆไปเนี่ยเอาสั้นๆเนี่ยเอาให้รู้กันแต่ถ้าบอกอยากจะรู้ดูดวงแบบสดๆครับดูกันแบบตัวต่อตัว08688 85 8087นะครับง่ายแค่นี้เองนะครับนะอ้าววันนั้นเนี่ยก็คงจะรู้แล้วว่าคุณปรินระวังเรื่องอะไรนะครับก็ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนั่นเองนะครับตรงนี้นะระวังให้มากๆจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้จริงๆถือว่าอากาศมันก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวในช่วงของเดือนกันยาเนี่ยฝนก็จะมาอีกรอบนึงนะครับแล้วสุกก็จะขาดฝนละคราวนี้นะครับก็มันเปลี่ยนฤดูตอนนี้เปลี่ยนฤดูเนี่ยจากร้อนเป็นร้อนมากแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมนะฮะจากร้อนก็ร้อนชื้นอะไรเงี้ยนะมันทำให้เราป่วยง่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยสุขภาพร่างกายของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะนั้นเนี่ยต้องดูแลกันนะฮะด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับอย่างผลิตภัณฑ์เลดี้ไลท์เนี่ยช่วยของการลดคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะครับวานิไทยเนี่ยช่วยโรคภูมิแพ้เลยจามเฉยจะลดลงเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์มามุ้ยดำนะสายพันธุ์พาราตะนะครับทานเนี่ยป้องกันโรคพาร์กินสันนะครับเสริมสุขภาพทางเพศให้ดีขึ้นแล้วก็หลับลึกนะฮะสบายนะไม่ฝันจะน้อยลงแล้วครั้งนี้เพราะว่าคุณหลับได้เต็มที่หลับได้อิ่มเต็มอิ่มนั่นเองนะครับผมนะอ้าวคุณทรายไอ้ตะกี้คุณนี้ถามมั้ยยัง27กันยา33เนี่ยยังมั้ยใช่มั้ยน่าจะถามแล้วถามยังทรายนี่ไปยังไม่รู้นะฮะมันวนไม่แน่ใจเหมือนกันไปแล้วใช่ไหมความรักช่วงนี้เป็นไงนะครับผมอ่ะใครส่งเมสเซจก็ส่งไปได้นะ4642828นะครับวันนี้เน้นเป็นทาโร่ให้ดูกันเลยแบบรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไวมากนะครับหลายหลายคนเลยต้องผูกดวงนะรวดเร็วทันใจครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ตอนนี้ยังไม่มีสายเลยว่า SMS มาเนี่ยคือจริงๆเนี่ยความหมายนะครับของพี่วิทย์ระหว่างโหราศาสตร์ไทยนะครับกับไพ่เนี่ยหรือว่าศาสตร์อื่นจะเป็นลายมือลายเซ็นนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่มนุษย์นะครับได้นะเก็บสถิติมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเช่นถ้าคุณมีวันเดือนปีเกิดนะครับเวลาเกิดนะครับคุณก็สามารถที่จะดูโหราศาสตร์ไทยได้หรือแม้แต่ที่จะดูไพ่ทาโรต์หรือจะดูลายมือก็แล้วแต่คุณนะครับแต่สมมติว่าบางคนนั้นนะครับไม่มีวันเดือนปีเกิดนะฮะเวลาเกิดเนี่ยก็สามารถนะครับผมที่จะดูไพ่ทาโรต์ได้คือคุณอย่าลืมนะสมัยก่อนเนี่ยการที่ระบุเวลานะอีดำอีแดงนะบ้านไปหาอีดำหน่อยบ้านของแม่ลูกจันอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนเนี่ยแค่ชื่อเนี่ยก็ยังลำบากเลยนะและสมัยก่อนนะคุณนึกออกไหมยังไม่มีนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาเนี่ยเพิ่งเข้ามาสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5ถ้าเป็นประเทศจีนก็มันสมัยปลายราชวงศ์ชิงเท่านั้นเองที่มีนาฬิกาแดดแต่นาฬิกาแดดไม่มีมานานละแต่ถ้าเป็นนาฬิกาที่เดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเนี่ยที่ฝรั่งเข้ามาเนี่ยมีมาไม่ถึง200กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเวลาเนี่ยมันทำให้มีปัญหาสำหรับคนโบราณเขาจึงมีการคิดค้นศาสตร์ต่างๆเช่นนะไพ่นะครับลายมือเดี๋ยวนี้เนี่ยประเทศไทยมีแอดวานซ์นะครับลายเท้าจริงๆก็มีมานานแล้วมันมีมานานแล้วลายเท้านะลายมือก็มีระบบอะไรพิมพ์มือนะพิมพ์มือก็จะเห็นเส้นน่ะชัดเจนเนี่ยผมเคยดูกับอาจารย์นัดลายมือนะครับท่านก็จะเป็นแบบระบบพิมพ์มือนะก็จะมีจุดวัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นศาสตร์นะครับที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับก็อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแปลว่าแต่สุดท้ายให้สุดเนี่ยนะการดูดวงเนี่ยมันก็คือหาคำตอบให้กับคุณว่าคุณสมควรที่จะเดินไปในทิศทางไหนนะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องเลือกหมอดูนิดนึงนะมันก็ต้องหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับบทวิเคราะห์ไม่ใช่ว่าจะเอาดวงเนี่ยมาดูอย่างเดียวมีคนคนหนึ่งที่วิทย์นี่รับประสบการณ์ที่ฟังนะฮะวันนี้เล่าเยอะหน่อยเยอะนิดนึงคือเขานะครับทำร้านเสริมสวยกำลังจะทำร้านเสริมสวยนะครับและโชคดีอย่างนึงคือผมเนี่ยมันมีนิสารส่งมาทุกวันทุกเดือนดีกว่าเนื้อสารแฮเวอร์เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนเขียนคอลัมน์เนี่ยให้สารแฮเวอร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าระหว่างเปิดร้านเสริมสวยบวกกับร้านมือถือดีไหมคะมันไม่คือมันไม่เห็นเข้ากันเลยคือมันมีที่กว้างแหละกว้างเนี่ยสตูดิโอเราใหญ่มากเออแต่มันบอกว่าเขาจะกั้นห้องแล้วทำผมบอกเฮ้ยมันไม่โอเคและในดวงของเขาเนี่ยมันก็
ไม่ได้โดดเด่นมากมันก็เลยว่าอ่ะถ้าทำอย่างนี้นะคุณไปทำอาหารร่วมกันหรือว่าจะเป็นคอฟฟี่ช็อปอะไรพวกนี้นะเข้ากว่าเข้ากว่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าการดูดวงไม่เฉพาะดูดวงนะแต่ว่าหมอดูที่คุณจะไปดูดวงไม่ใช่เฉพาะผมเนี่ยท่านอื่นคุณก็ต้องสังเกตว่าอาจารย์ท่านมีความรู้แบบไหนบางคนเนี่ยเป็นนักกฎหมายก็ช่วยคุณได้ในเรื่องของกฎหมายด้วยถูกต้องฮะอะไรแบบนี้เนาะมันอยู่ที่ประสบการณ์ของเขาที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่เขารับรู้มาเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับตัวเราเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมนะอ้าวคนนี้อีกคนนึงมาใหม่คนนึงคุณพิศพร21สิงหา07 1740นะสุขภาพร่างกายช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้เป็นยังไงบ้างปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเร็วเร็วฮะใบแรกนะครับได้ไพ่8เหรียญนะครับใบที่2นะครับได้ไพ่ Judgment นะครับและใบสรุปนะครับได้ไพ่ King of Cup ระวังเรื่องกินนะคุณเกิดวันศุกร์ป่ะเนี่ยนะพื้นฐานของคุณเนี่ยพอคุณเนี่ยมีไพ่ราชาถือถ้วยนะครับเป็นไพ่ที่สื่อถึงอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะไพ่ตระกูลถ้วยนี่ดีหมดนะส่วนใหญ่ใช่มันเป็นเหมือนกับไพ่สุภเคราะห์อย่างเงี้ยเป็นไพ่สุภเคราะห์นะแล้วก็คือเด็กถือถ้วยนะอาเซวินถือถ้วยราชินีถือถ้วยราชาถือถ้วยนะครับไม่ใช่ราชาชูรสนะคุณนะนะราชาถือถ้วยนะถ้วยคือความสุขความเจริญก้าวหน้าความสบายใจโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกับจะหายเห็นไหมครับคุณมีไพ่ Judgment Judgment เนี่ยจากสังเกตจากหน้าภาพก็คือว่ามีผีอยู่นะมีผีเนี่ยผีเน่ากับลงปุกคู่กันนะแต่ว่าเขามีคนเป่าแต่แล้วผีเนี่ยนะก็ลุกออกมาจากโรงแปลว่าถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายอะไรก็ตามที่ผ่านมาหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีมุมของการขี้คลายในทิศทางที่ดีขึ้นอันนี้อาจารย์การันตีนะแต่ถามว่าถ้าโรคที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงใกล้ๆนี้ก่อนคือไขมันไขมันมาจากเหตุอะไรนะก็มาจากตระกูลที่เป็นคือไพ่ของคุณเนี่ยมันเป็นไพ่ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นไพ่ที่ไม่ค่อยที่จะออกกำลังกายสักเท่าไหร่นะอาจารย์รู้ได้ไงอ่ะไปเรียนกับอาจารย์สิแล้วอาจารย์จะสอนนะเข้าใจนะเดี๋ยวยาวนะว่าองค์ประกอบของดวงเนี่ยนะประมาณนี้งั้นดูแลนะครับอาจจะเป็นโรคแบบเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เป็นโรคใหญ่โตถ้าเป็นโรคอะไรก่อนหน้านี้ก็จะสบายมากกว่าเดิมไม่ใช่ไปสบายนะคุณนะนะสบายว่าหายจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมนะครับอาจารย์การันตีนะแต่อีกข้อนึงjustment เนี่ยต้องหาเทวดาหรือต้องหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองอาจารย์วิทย์อะไรดีคราวนี้เนี่ยพอบอกเจ็บป่วยไข้เนี่ยเขาบอกให้หาพระเนี่ยไปกราบนมัสการขอพรอันนี้ผมเปลี่ยนแนวให้คุณลองดูบ้างนะผมอยากให้คุณไปที่วัดจีนวัดยวนวัดมหายานอ่ะครับเวลาคุณเข้าไปที่วัดมหายานอ่ะถ้าคุณอยู่กรุงเทพคุณรู้จักวัดเล้งนายี่ไหมที่เยาวราชเนี่ยหรือวัดจีนที่ไหนก็ได้เวลาคุณเข้าไปปุ๊บจะมีพระประธานอยู่3องค์นะคุณมองหันหน้าเข้าหาท่านปุ๊บเนี่ยนะด้านหน้าของท่านเนี่ยจะมีพระหรือกษัตริย์องค์ที่อยู่ทางด้านขวามือครับคุณขวามือของคุณนะขวามือของคุณแล้วจะถือเหมือนกับถือถ้วยถือหม้อน้ำมนต์ครับถือเจดีย์อะไรสักอย่างเนี่ยเพราะแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าพระไพศาลชยะคุณรู้คือเป็นพระหมอคุณไปกราบขอพรอธิษฐานในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่คุณเป็นอยู่ครับนะหรือที่มีอยู่อะไรเงี้ยนะขอให้เมื่อไรหายสิ้นไปนะครับขอพรตรงเนี้ยแก้เคล็ดตรงเนี้ยหายได้เลยครับนะครับหรือถ้าบอกว่าป่วยไข้นะหาพระกิ่งถ้าเขย่าเริ่มมีเสียงดังมาอธิษฐานกำไว้ในมือขอพรอธิษฐานแล้วเขย่าแล้วมีเสียงดังเขย่าแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจให้ดีพุทโธง่ายๆนะครับแล้วก็อธิษฐานให้โรคนี้จงละลายหายสิ้นไปจะสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนนะครับผมเนี่ยแค่รับการใช้ง่ายๆก็คือพระกิ่งหรือพระไพศาลชยะคุรุนั่นเองนะครับผมเอาครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับอะไรพบกับผมวิทยาโกศินครับและผมผู้โฆษณาครับพบกันใหม่นะครับวันพระฤหัสบดี5ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปถึงเวลา12นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ